ิญนะครับจิมไม่ทิ้งเลยโนเมคอัพเมคอัพก็ยังสำคัญอยู่ผู้หญิงจะดีที่สุดคือผิวที่สวยแล้วเราใส่สีอะไรเข้าไปก็สวยแต่เทรนด์ปีนี้ก็จะมีในเรื่องของการไล่สีหรือการเกลี่ยสีที่ไล่เฉดอะครับผมหรือเขาเรียกออมเบ้ก็คือไล่สีแต่ยังไงก็ไม่อยากให้ทิ้งเรื่องผิวถ้าผิวเราสวยเราจะดูเด็กไปละเสร็จแล้วเราค่อยเติมแต่งสีให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับในฐานะช่างแต่งหน้าจึงก็เลยรู้สึกว่าการเช็ดทำความสะอาดด้วย water cleansing อย่างเงี้ยมันจะช่วยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สาวๆอยากลบหน้าในตอนกลางคืนหรือว่านั่งดูทีวีไปลบหน้าไปกลิ่นสัมผัสก็ค่อนข้างโอเคคือเขาเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยซึ่งอันเนี้ยก็จริงว่าพออยู่ที่หน้าจะรู้สึกสบายหน้าเวลาเช็ดทำความสะอาดครับค่ะก็เป็นนางแบบนี้ก็ทุกวันเราก็จะต้องทำหน้าที่แต่งหน้าก็คือมีคนหนึ่งแต่งหน้าให้เราเป็นช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้เราพอแต่งหน้าทุกวันกลับบ้านเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอเคอย่างแรกคือต้องลบหน้าเพราะว่าหน้าก็คือสิ่งสำคัญที่สุดทีนี้มันจะยากนิดนึงที่จะหาแบบ cleansing water หรืออะไรที่จะลบเมคอัพง่ายแต่ว่าทีนี้พิมก็จะเจอไอ้ตัวทานเนี่ยของ cleansing water ของทานที่สามารถลบออยล์ออกได้แบบอย่างเช่นลิปสติกหรือไม่ก็อย่างเช่นอายไลเนอร์ปกติจะต้องใช้ออยล์แบบโคโคนัทออยล์หรือไม่ก็เบบี้ออยล์แต่ทีนี้แบบเจอ cleansing water ที่สามารถแบบลบออกได้แล้วค่ะทานเองเนี่ยคือนวัตกรรมมันสูงขึ้นมากๆส่วนผสมก็ดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดมันง่ายมากวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือฉีดสเปรย์น้ำแร่เข้าไปที่สำลีเพื่อให้สำลีเนี่ยมีความซอฟต์ลงเสร็จแล้วเนี่ยเทผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีนซิ่งลงไปที่บริเวณกลางสำลีแต่ทั้งนี้ถ้าอยากให้ออกให้หมดจด 100% แนะนำให้ประคบไปนิดนึงพอรู้สึกว่าหมดจดแล้วก็คือลูบออกเบาๆแต่ Eye Area เนี่ยจึงแนะนำว่าให้เบามือนิดนึงต้องไปลองทำดูนะครับอันนี้เวิร์กมากคือชอบมากนะคะด้วยความที่ว่าพลอยเป็นคนคือซีเรียสกับการล้างหน้าแล้วคิดว่ามันตอบโจทย์กับสาวไทยที่อากาศร้อนเหนอะหนาแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าด้วยคือการใช้ผลิตภัณฑ์ของทานเนี่ยจะมันค่อนข้างเบามันเหมือนสเต็ปเดียวแล้วมันทำความสะอาดล้างได้หมดโจทย์เลยแล้วส่วนตัวพลอยเป็นคนมีรูขุมขนใช่ไหมคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยแล้วก็ให้สะอาดแบบว่าลึกเลยจริงๆบูบีแอบได้ใช้ก่อนเพราะว่าได้ไปอีเวนต์ร่วมกันมาค่ะก็เลยได้ใช้ทั้งตัว cleansing แล้วก็ตัวบำรุงผิวอะค่ะก็เลยใช้2ตัวนี้ควบคู่กันมาเลยแต่ว่าบูบีชอบคือชอบจริงๆคือตัว cleansing water อะค่ะเพราะว่าเป็นคนผิวมันแบบเป็นคนผิวมันมากๆเลยยิ่งแบบตกเย็นมาอย่างเงี้ยออกไปทำงานมาทั้งวันปุ๊บกลับบ้านมาผิวมันสุดๆเพราะฉะนั้นบูบีไม่ชอบที่จะแบบว่าคือ cleansing ด้วยน้ำมันอะค่ะอย่าง oil base เนี่ยบูบีจะไม่ใช้เลยคือบูบีจะเลือกใช้เป็น water base หมดเลยเช่นตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเพราะบูบีผิวมันต้องการน้ำมันจะได้แบบไม่มันเข้าไปอีกรู้สึกเหนอะหนามาก